แนะนำแมวตัวใหม่ครับผมตัวนี้นะครับชื่อว่ามาลีน่ารักมากครับตัวนี้นะครับอายุประมาณ3เดือนเองนะครับเพิ่งเกิดนะครับอย่าเล่นไงผมนี่คือตัวเมียนะครับเป็นแมวที่เป็นเด็ดไอดอลในที่นี่นะเพราะมันอายุน้อยสุดในหมู่บ้านนะครับแล้วนิสัยมันน่ารักมากที่สุดในหมู่บ้านด้วยเป็นแมวที่อายุน้อยสุดในหมู่บ้านครับแมวที่อายุเยอะที่สุดในหมู่บ้านผมนะก็คือไอทองนะครับแมวผมเองนะครับอายุ4ปีนะครับตัวใหญ่มากนะครับไอสุดๆตอนนี้ก็ผมไปมีกรุงเทพแล้วนะครับไปเล่นกรุงเทพเนาะไปหาสาวทอยังมีสาวเลยครับไปหาเมียนะผมตัวนี้ก็นะเด็กจูบสำคัญยังไม่ใช่ที่ไม่หางกุดมันเนี่ยนะเจ้าตัวนี้นะครับพ่อมันนะครับหางกุดพ่อหางกุดแม่หางไม่กุดพ่อสีขาวแม่สีดำก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมน่ารักไหมสมมุติตรงนี้เอาหางฟาดอีกตกเลยวันนี้ไปไหนชอบแง่นอนแบบนี้จะนอนได้นะครับตัวนี้จะนอนได้เลยนี่ผมเลือกกันให้มันนอนนะผมลุ่มหัวช้าๆนะครับก็จะค่อยๆจะหลับลงแล้วก็ต้มหัวมันให้หลับอยู่เย้กดไลค์ด้วยกดไลค์อยากให้แนะนำแมวตัวไหนบ้างพอดีว่าตอนนี้นะครับมีแมวตัวใหม่เข้ามาในหมู่บ้านผมก็คือเจ้าตัวซีโม่นะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ครับผมมันตัวสีขาวนะครับอายุ5วันนะครับน่ารักมากเพิ่งเกิดนะครับกำลังกินนมแม่ตัวนู้นนะครับว้าวเจ้านี้ก็เป็นลูกตัวเดียวนะครับน่ารักพ่อมันนะครับไม่รู้ไหมครับผมว่าแมวเนี่ยเวลามีลูกแล้วไอตัวผู้เนี่ยมันจะหนีตัวเมียจะอยู่ลูกต่อนะครับงงมากๆเลยนะครับพ่อมันก็หนีนะผมอยู่แม่คนเดียวผมอยู่แต่แม่เนี่ยมองกล้องกดไลค์ Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับไม่เชื่อว่าตัวเมียจริงอยู่ผมนี่เนี่ยผมมันตัวเมียนะครับไม่มีจุ๋งเฮ้ยใครจะส่งเมียตัวเมียมาให้มันเชะใครจะส่งมาตัวผู้มาให้มันก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเรานะครับจะมีการตัดการผสมพันธุ์ด้วยกันนะครับก็จะเรียนส่งจนตัวผู้มาให้ด้วยนะครับไม่มีคู่อ่ะแม่